คุณพี่น้องทุกคนขอบคุณลุงมากๆทุกคนของประชาไทยนะครับก็มีผู้ใช้กระโปรงนะครับมาดึงนะครับเดินออกจากบริเวณหน้าแบ็คนะครับหน้าร้านแบ็คนะครับI'm sorry.
ครับครับสื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมในฐานะตัวแทนของประชาชนทุกแผ่นที่มีพื้นที่มีจุดประสงค์ที่จะมาชุมนุมที่นี้นะครับที่จุดประสงค์เดียวคือทำการเลือกตั้งภายในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยให้ถอนคำสั่งของรัฐบาลที่เลื่อนจากเดือนพฤศจิกายนไปยังเดือนกุมภาพันธ์ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการเลือกตั้งในครั้งการชุมนุมเลือกแอนตี้การเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับเราชุมนุมโดยสันติและอย่างสร้างสรรค์ไม่มีการว่ากล่าวไม่มีการด่าไม่มีการพูดจาให้ร้ายหรือทำร้ายรัฐบาลแต่อย่างใดเราจะอยู่โดยพื้นฐานของความถูกต้องทางการเมืองอย่างเดียวนะฮะโดยเริ่มชุมนุมตั้งแต่สี่โมงเป็นต้นไปแต่ในเวลานี้ทางตำรวจได้กั้นพื้นที่ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะทำการเคลื่อนการชุมนุมไปที่อื่นแต่ขอเวลาอีกหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้พี่น้องที่อาจจะยังเลิกงานแล้วก็ยังไม่มานะคะก็ขอรอประชาชนเดินทางมาถึงต่อแล้วเราก็จะทำเรื่องการปราศัยหลวงพ่อที่เราแค่ต้องการบอกความในใจของเราว่าเราต้องการอะไรเราต้องการเลือกตั้งเราต้องการประชาธิปไตยกลับคืนมาที่ผ่านมารัฐบาลทำอะไร4ปีที่ผ่านมาคุณบอกว่าคุณต้องการแก้ไขปัญหาของประชาชนคือต้องการให้เศรษฐกิจพื้นที่เมืองเป็นอย่างที่ทุกคนอยากเป็นคืออะไรทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันพังมันเป็นหมดเลยนะฮะเราต้องการเรามี4หัวข้อวันนี้ที่จะบอกรัฐบาล4หัวข้อหลักใหญ่ๆนะฮะเลยนะฮะว่าหัวหน้าคสช.และรัฐบาลต้องฟังเราฟังแค่ขอให้ฟังแค่นั้นเองที่เราต้องการและขอให้ทำปฏิบัติตามว่าการเลือกตั้งต้องเกิดขึ้นภายในเดือนพฤศจิกายนในปีนี้ไม่มีการเลื่อนอีกเพราะถ้าเลื่อนไปเดือนกุมภาพันธ์ปี2562อีกรอถึงเดือนกุมภาอีกก็เลื่อนอีกเราไม่เชื่อใจในคำพูดของหัวหน้าคสช.และรัฐบาลอีกแล้วเราต้องการเลื่อนปีนี้ครับพี่น้องมาถึงหรือยังครับมาถึงหรือยังกำหนดไว้เพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคนโดยที่ประชาชนแต่ละคน
ไม่เห็นต้องร้องขอใช้สิทธิ์เหมือนที่เดี๋ยวเรามาดูกันว่ารัฐบาลชุดนี้นะครับมีการเลือกปฏิบัติกันอย่างไรวันที่23พฤษภาคม2559กระผมได้ทำหนังสือขอให้กรมสรรพากรตรวจสอบข้อที่จริงนะครับเกี่ยวกับการเสียภาษีของบริษัทหนึ่งเราขอให้เขาตรวจสอบว่าบริษัท MK นะครับ MK เลสซองมีความมีการเสียภาษีโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเดี๋ยวขออนุญาตครับหนึ่งครับได้ครับนี่ครับผมเราต้องถือมาว่างงครับแล้วก่อนครับช่วยดูขายดีใส่แว่นเหรอชื่อโลมเหรอใส่แว่นเหรอใส่แว่นเหรอเดี๋ยวสวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมผู้สื่อข่าวเทวริตเดชายนะครับผู้สื่อข่าวจากประชาไทยนะครับก็ขออนุญาตรายงานไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูพื้นที่อื่นๆนะครับที่บริเวณรอบๆอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะฮะสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับก็ผู้ที่ติดตามทาง Facebook Live ประชาไทยนะครับผมขออนุญาตที่จะเคลื่อนออกจากบริเวณจุดที่เป็นศูนย์จุดที่คุณผู้ชุมนุมนะครับที่แกนนำของผู้ชุมนุมกล่าวปราศัยนะครับเนื่องจากตอนนี้ยังมีอาจจะมีปัญหาขัดข้องนิดนึงครับเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับเราจะเห็นนะครับว่าบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับก็แต่ก่อนหน้านี้นะครับไม่มีจะเห็นได้ว่ามันมีต้นไม้นะครับออกมาบริเวณรอบๆนะครับที่บริเวณฐานนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคุมกันแล้วก็มีรั้วนะครับโดยบริเวณรอบๆซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ตามที่มีปรากฏภาพเป็นข่าวนะครับว่าเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนนี้เองนะครับที่มีการเอาต้นไม้มาวางนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ในการที่จะแจ้งนะครับแกนนำการชุมนุมเพื่อคัดค้านการสืบทอดอำนาจของคสช.แล้วก็การเลือกตั้งของคสช.เนี่ยได้จดแจ้งว่าเป็นพื้นที่ชุมนุมนะครับทำให้ชุมนะครับเลยเริ่มทันทีนะครับก็ไปรวมตัวที่บริเวณหน้าแม็กนะครับตามที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับแล้วก็เนื่องจากมีการกั้นนะครับผู้ชุมนุมก็เลยพากันเดินมานะครับเดินมาทางข้ามตรงบริเวณถนนตรงสตรีวิทนะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปทางผ่านฟ้านิดหน่อยนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมากนักนะครับเพื่อให้ผู้สื่อข่าวกับผู้ชุมนุมเนี่ยสามารถที่จะมาอยู่ลงกันได้นะครับจากแต่เดิมทีนก็มีการแยกจุดกันนะครับโดยรั้วนะครับแล้วก็บริเวณรอบๆนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจำนวนหลายร้อยนายเลยนะครับที่ควบคุมสถานการณ์อยู่นะครับพร้อมกับแผงกั้นนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศนะครับโดยทั่วไปนะครับผมขออนุญาตพาท่านผู้ชมนะครับเดินดูภาพบรรยากาศนะครับที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับบริเวณรอบๆนะฮะก็บริเวณรอบๆนี่นะครับก็ก่อนหน้าที่ตัวผมเองนะครับเทวฤทธิ์มณีฉายนะครับผู้สื่อข่าวประชาไทยก่อนที่จะเข้ามาในบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยรอบๆอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยทางเดินที่ผ่านมาก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับคอยตรวจสอบผู้ที่เข้าร่วมนะครับว่าเป็นใครบ้าง นะครับโดยขอชื่อนะครับแล้วก็หมายเลขนะครับบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับไปที่ตรงจุดที่เขากำลังอภิปรายอยู่นะครับปี2556นะครับเราเปิดมาดูข้างในปั๊บนะครับผมจะมียอดเสียภาษีอยู่ที่ 177,087 บาท90ตังค์นะครับในปีภาษี51นะครับฉะนั้นเราไปดูกันว่าปี51เราทำงานกันแล้วมีเงินเดือนเท่าไหร่นี่คือตัวอย่างการไม่โปร่งใสของรัฐบาลนะฮะพี่นางครับ
พี่น้องคิดดูว่าขนาดประชาชนคนหนึ่งยังโดนรัฐบาลเอารัดเอาเปรียบขนาดนี้นะครับแล้วพี่น้องคิดดูว่าทั้งประเทศเราเสียภาษีกันเราหมดไปเท่าไหร่แล้วกับรัฐบาลชุดนี้นะฮะตาหลังต่อหาต่อไปเลยนะฮะเรามาดูกันวันที่3เดือน10ถามว่าทำไมวันเดือน9เดือน8ผมไม่มีผมมีวันที่3เดือน10ปี56นะครับตัวเลขอาจจะไม่ชัดเจนพอ3เดือน11ตัวเลขจะผูกมาที่ 139,361 บาท40สตางค์พอ3เดือน12นะครับตัวนี้กับตัวนี้แล้วก็10,000บวก13005.75ยังไม่ต้องดูหลายเรื่องจะทำมาไม่ท่านผมให้ดูก่อนดีกว่าในการใช้การใช้งบประมาณของรัฐบาลนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับผมเอลิสมินิชัยนะครับอันเป็น1ปี57ยอดจะยังอยู่ที่ดูบริเวณรอบๆนะครับที่เยื้องจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมานิดหน่อยนะนี่ก็คือบรรยากาศลองดูถ้าท่านผู้ชมมองไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับก็จะเห็นนะครับว่ามีขอโทษนะครับแสงกระจายก็จะเห็นนะครับว่ามีเจ้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็แผงกั้นแผงกั้นรอบหรืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยซึ่งเป็นจุดที่แกนำผู้ชุมนุมนะครับแจ้งว่าเป็นพื้นที่การชุมนุมไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองนะครับก็ทางกทม.ก็มีการเอาเหล็กนะครับออกมาลงนอกกระแทกเหล็กนะครับล้อเหล็กนะครับขออนุญาตให้มันต่างกันขนาดนี้ทำไมสามประกอบไม่ทำสามประกอบเนี่ยขออนุญาตให้อยู่บนรั้วเหล็กนะครับให้ขึ้นไปอยู่บนฟุตบาทนะครับไปตรวจไข่เกี๊ยวปูอย่างนั้นคุณมีคุณมีเวลาอะไรอย่างเงี้ยผมยื่นหลักฐานไปชัดๆเลยต้นไม้นะครับยกเป็นจัดวางอย่างเร่งด่วนนะครับก็จะเกิดความไม่เป็นระเบียบพอสมควรนะครับที่ตามที่ปรากฏภาพในโซเชียลแล้วก็สื่อมวลชนนะครับว่ามีการเอามาวางเมื่อคืนนี้เองผู้ชุมนุมที่มาอยู่ขยับมาที่บริเวณร้านสเต็กนะครับเยื้องกับร้านสเต็กติดมันซึ่งไม่ไกลจากอยู่ตรงรอบนอกของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยก็เคลื่อนมาจากร้านแม็กซ์ที่อยู่บริเวณจุดก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าเนื่องจากก็ที่ได้มีการนำแผงมาปิดกั้นระหว่างสื่อมวลชนกับผู้ชุมนุมนะครับทำให้ผู้ชุมนุมปี57ที่ว่าเป็นการปิดเราเริ่มกันที่โบนัสก็เลยเดินออกมาโบนัสเนี่ยทั้งหมด 15,800 ชิ้นเข้าใกล้กันก็สามารถ42บาทจับสาธารณะได้มากขึ้นนะครับผมจะพาเดินเราโอเคนะครับงั้นกระชับไม่รู้ผมจะทำไงเนี่ยได้ครับมีการแสงทองมากครับเดี๋ยวผมจะเดินไปรอบๆนะฮะบริเวณสรุปแล้วเดี๋ยวผมมองว่ากินพื้นที่นะครับประมาณไม่เกิน50นะตารางกิโลเมตรถ้าไม่ใช่ขอไปครับตารางเมตรนะครับประมาณ20ตารางกิโลเมตรไอ้20ตารางเมตรเท่านั้นนะครับที่มีพื้นที่ชุมนุมนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปรอบๆครับรอบนอกก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็คอยควบคุมสถานการณ์อยู่นะครับทางผู้ปราศัยนะของผู้ชุมนุมเองก็ยืนยันว่าวันนี้จะไม่มีการปราศัยในลักษณะการด่าทอรัฐบาลนะครับแต่ว่าจุดประสงค์ของการก็คือต้องการเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งนะฮะภายในเดือนพฤศจิกายนตามที่พลเอกประยุทธ์เคยสัญญาไว้เคยให้คำสัญญาไว้นะครับเดี๋ยวตัดที่ลูกเกดนะครับคนชาแจ้งเร็วนะครับที่ประชาชนเนี่ยเราไม่ได้ต้องการที่จะกระทำสิ่งที่มันผิดกฎหมายอยู่แล้วใช่ไหมวันนี้เรามาตกลงกันได้ไหมคะว่าการชุมนุมของเราในครั้งนี้การแสดงออกของเราในครั้งนี้จะไม่เป็นไปในลักษณะของการที่ไปขัดขวางหรือละเมิดสิทธิของคนอื่นตอนนี้โอเคไหมคะโอเคเราจะไม่มีการติดกั้นการจราจรด้านหน้านะคะยกเว้นแต่ว่าเจ้าหน้าที่
ติวิธีเราจะไม่มีการใช้คำใช้คำหยาบคายในการแสดงออกของพวกเราทุกคนโอเคไหมคะเราต้องการพลังของประชาชนเพื่อให้ประชาธิปไตย
ทีนี้ตำรวจนั้นมาเป็นด้านหลังเลยได้ไหมครับจะไปอีกหน่อยครับที่ตำรวจมาเพราะว่าพี่นักข่าวถอยไปไม่ได้ครับที่ตำรวจครับขยับไปหน่อยครับอย่าไปหน่อยครับอย่าไปหน่อยอยู่ข้างตำรวจมาไปอีกนะคะขอความร่วมมือนะครับขอพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนนั่งอยู่ในบริเวณนี้หน่อยนะครับประชาชนอย่างเราด้วยนะครับพี่น้องครับท่านคิดถึงประชาธิปไตยไหมครับ
ียงของประชาชนที่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของท่านท่านควรจะพอได้แล้วท่านที่อยู่ในกินตำแหน่งในรัฐบาลท่านควรจะมีจิตสำนึกทำตามที่สัญญาไว้หลายๆครั้งกับประชาชนเขาก็ปิดคิ้วของเขาไปครับแต่ท่านก็ควรจะรักษาสัญญาเพราะท่านเป็นชายชาติหายเป็นชายชาตีท่านควรมีคำสัตย์ขออย่าให้เป็นสัตว์อย่างอื่นนะครับท่านควรรักษาคำสัตย์ของท่านเพื่อสมดังชื่อว่าเป็นผู้นำของประเทศไทยนะครับแต่ทั้งนี้ท่านรู้ไหมครับว่าประชาชนทั้งหลายหมดความอดทนกับท่านท่านเกี้ยวกาดแก่ประชาชนแต่ท่านไม่สำนึกในตัวเองเลยประชาชนครับพี่เงาครับเศรษฐกิจปากท้องของท่านเป็นยังไงบ้างครับท่านรู้ไหมครับข่าวล่าสุดก็คือตอนนี้รัฐบาลญี่ปุ่นก็ไม่ตกลงร่วมทุนกับรัฐบาลไทยในการสร้างรถไฟความเร็วสูงอะไรรู้ไหมครับท่านเพราะว่าท่านไปรถสเต็กรถไฟความเร็วสูงครับแทนที่จะให้เร็วๆท่านก็อยากได้ช้าๆได้รถสเต็กในคำแสงของท่านเนี่ยท่านไม่ลดเลยท่านเอาแต่สั่งเอาสั่งเอาใช่ไหมครับเรื่องอาวุธของท่านเนี่ยไม่อยากเลยคิดอยากสั่งเลยใช่ไหมครับแต่เรื่องปากท้องของประชาชนการลงทุนเพื่อประชาชนท่านละเทคิดจะลงทุนใช่ไหมครับท่านคิดว่ารัฐบาลแบบนี้สมควรจะอยู่ท่านเจริญครับท่านได้เสียงของประชาชนได้ยินเสียงของประชาชนไหมครับพี่น้องครับพี่น้องที่อยู่ทางโน้นครับมาเพียงมาทางนี้ครับจะได้พวกเราจะได้อยู่กันอย่างอบอุ่นนะครับตอนนี้ผมรู้สึกหนาวใจอยู่แล้วกันนะครับขอให้ท่านเข้ามาเลยครับเดี๋ยวก็ถึงครับมันยิ่งเจอขนาดนี้
พี่น้องแต่พ่อแม่พี่น้องที่กระจายอยู่แถวนี้นะฮะให้ส่งกำลังใจให้กับเราทุกคนในวันนี้มากันเยอะไหมครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องเ
เลยจัดกิจกรรมครั้งแรกที่เลือกเป็นการตั้งรับประชาชนมาอีกครั้งในวันที่27มกราคมที่ผ่านมาตอนมาก็ได้แล้วมันเรียกร้องเนี่ยก็จะมีสุดท้ายสิ่งที่รัฐบาลและหน่วยงานความมั่นคงให้เรานั้นคือหมายเรียกและคดีความที่ตามกันมาแบบว่าอะไรมันไม่แบบเด่นพ่อแม่พี่น้องคนที่มารวมตัวชุมนุมกันในวันนี้เด่นเพียงภายในเวลาไม่ถึง5วันตำรวจกับออกหมายเรียกแต่ในขณะคนจำนวนไม่น้อยที่คอยทำลายประชาธิปไตยมาตลอดและปั่นป่วนประเทศทั้งดาวกรุงเทพจับได้ว่า4ปีเพิ่งจะได้ขึ้นศาลในวันนี้ไม่กี่วันที่ผ่านมานี่หรือคือมาตรฐานเดียวกันของประชาชนI'm sorry.
ให้คนด้านนอกขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาสวัสดีท่านผู้ชมนะครับระหว่างที่ทางผู้ชุมนุมนะครับจัดระเบียบนะครับพื้นที่การชุมนุมนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตสรุปสถานการณ์คร่าวๆนะครับผมเทวฤทธิ์มณีฉายจากผู้สื่อข่าวจากเว็บไซต์ประชาไทยนะครับก็เมื่อสักครู่นะครับคุณศิริวัฒน์เสรีธิวัฒน์หรือว่าคุณจ่านิวนะครับก็ได้เดินทางมาถึงที่ชุมนุมนะครับแล้วก็มีการปราศัยแล้วก็ด้วยความคาดหวังของคุณศิริวัฒน์เสรีธิวัฒน์หรือว่าคุณจ่านิวเนี่ยครับที่เป็นที่รู้จักกันเนี่ยครับก็หวังว่าอยากจะให้วันนี้เป็นวันคิกออฟในการเรียกคืนอำนาจของประชาธิปไตยของประชาชนนะครับแล้วก็คุณศิริวัฒน์เสรีธิวัฒน์ก็ยังชี้เห็นประเด็นที่ว่าเหตุที่ประชาชนมาร่วมชุมนุมน้อยนะครับเนื่องจากมีการสกัดกั้นมีคำสั่งของคสช.มีคำสั่งของเจ้าหน้าที่ต่างๆในทำให้ประชาชนไม่สามารถออกมาแสดงตัวซึ่งความต้องการของเขาอย่างเต็มที่นะครับคุณศิริวัฒน์ก็ยังคาดว่าถ้าหากว่าไม่มีการสกัดกั้นนะครับก็จะมีประชาชนที่มาร่วมแสดงออกและแสดงความเห็นในลักษณะแบบของเขานะครับเต็มพื้นที่เวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วก็ถนนราชดำเนินแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างของการเคลื่อนย้ายนะครับแล้วก็จัดระเบียบพื้นที่การชุมนุมให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเนื่องจากพื้นที่ไม่เพียงพอนะครับแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่ทางคุณศิริวัฒน์แล้วก็แกนนำผู้ชุมนุมนะครับกล่าวก็คือมีการปิดไม่พยายามขัดขวางไม่ให้เจ้าหน้าที่ไม่ให้ผู้ชุมนุมนะครับเข้ามาในพื้นที่การชุมนุมบริเวณข้างๆอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทาง Facebook Live ประชาไทยนะครับผมเทวฤทธิ์นะครับจากผู้สื่อข่าวจากประชาไทยก็ขออนุญาตสรุปสถานการณ์คร่าวๆนะครับตอนนี้นะครับผู้ชุมนุมนะครับที่มาคร่าวๆที่อยู่ในส่วนศูนย์กลางนะครับซึ่งไม่มันจะมีผู้ชุมนุมที่อยู่บริเวณรอบๆที่ไม่ได้เข้ามาด้วยนะครับผู้ชุมนุมที่อยู่บริเวณศูนย์กลางเนี่ยมีประมาณหลักร้อยนะครับมีถึง100คนแล้วก็รวมถึงผู้สื่อข่าวด้วยนะครับอยู่ในพื้นที่ประมาณ20ตารางเมตรได้นะครับ20ถึง30ตารางเมตรได้นะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นะครับคุณศิริวัฒน์เสรีธิวัฒน์หรือจ่านิวนะครับก็ขึ้นมาปราศัยนะครับแล้วก็ยืนยันอยากจะให้วันนี้นะครับเป็นวันที่เป็นคิกออฟของการขับไล่เผด็จการหรือว่าการทวงคืนอำนาจประชาชนนะครับแล้วก็ยืนยันนะครับผู้นำผู้ชุมนุมยืนยันอีกประเด็นหนึ่งก็คือการชุมนุมในวันนี้จะเป็นการชุมนุมโดยสันตินะครับแล้วก็ไม่ขัดขวางพื้นที่ของพื้นผิวการจราจรนะครับก็จะซึ่งเป็นไปตามที่ทางแกนนำการชุมนุมผู้จัดการชุมนุมในการขอเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขอชุมนุมตา
ามพรบชุมนุมสาธารณะไปนะครับแล้วก็เดิมทีนะครับเจ้าที่ผู้ชุมนุมนะครับแกนนำผู้ชุมนุมเนี่ยก็ขอในพื้นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับเดี๋ยวผมจะแปลนไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจะเห็นนะครับว่ามีเจ้าที่ตำรวจแล้วก็รั้วขวางไว้นะครับซึ่งเป็นพื้นที่หลักที่เจ้าผู้ชุมนุมขอในการชุมนุมนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยครับทางกทมนะครับก็การมาลงบริเวณฐานอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับจนไม่สามารถมีพื้นที่ว่างสำหรับการชุมนุมได้นอกจากนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเฝ้าแล้วก็มีแผงรั้วกั้นด้วยนะครับทำให้ผู้ชุมนุมต้องออกมาชุมนุมบริเวณฟุตบาทนะครับบริเวณรอบนอกของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแทนนะครับเดิมทีนี้ครับผู้ชุมนุมนะครับชุมนุมบริเวณที่แม็กแวแม็กร้านแม็กนะครับแล้วก็มีการขับเคลื่อนมานะครับเมื่อประมาณสัก1ชั่วโมงที่แล้วนะครับเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีรั้วขวางระหว่างผู้ชุมนุมกับสื่อมวลชนนะฮะทำให้การสื่อสารของผู้ชุมนุมไม่สะดวกนะครับผู้ชุมนุมก็เลยเคลื่อนขบวนมาบริเวณเยื้อมาทางอนุไปสะพานผ่านฟ้านะครับแต่ว่าอยู่ยังอยู่บริเวณรอบของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอยู่นะครับก็โดยคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับเมื่อสักครู่ก็มีการจัดระเบียบพื้นที่การชุมนุมให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเนื่องจากมีวงล้อมของสื่อมวลชนแล้วก็เจ้าหน้าที่นะทำให้ผู้ชุมนุมที่มาทีหลังไม่สามารถหาพื้นที่นั่งฟังคำปาใสได้นะครับเดี๋ยวผมจะระหว่างที่เขาจัดระเบียบนะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูบริเวณรอบๆนะครับด้านนี้นะครับนี่ก็มีเนติวิทย์นะฮะมาในพื้นที่ชุมนุมแล้วนะครับเนติวิทย์ระยะไกลไปนั้นนะครับก็จะเห็นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนนะครับที่คอยควบคุมสถานการณ์อยู่นะครับผู้ชุมนุมนะครับนำป้ายมาถือนะครับเป็นป้ายหยุดสืบทอดอำนาจหยุดยื้อเลือกตั้งนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทบทวนหน่อยนะครับว่าข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับก็มีเรื่องของการเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งนะครับตามที่พลเอกประยุทธ์ได้สัญญาไว้รอบล่าสุดนะครับว่าจะมีการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนนะครับแต่ว่าก็มีกระบวนการในการยื้อการบังคับใช้กฎหมายพระราชกิจการที่มีการออกพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญนะครับว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.นะฮะหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรออกไปนะครับ90วันทำให้การเลือกตั้งขยับออกไปนอกไปอีกนะครับก็เป็นเชิงเทคนิคนะครับในการที่จะยื้อเวลาแม้ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะบอกว่าการเลื่อนเลือกตั้งครั้งนี้เป็นอำนาจของสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับแต่ท่านผู้ชมครับก็อย่างที่ทราบกันดีว่าสภานิติบัญญัติชาตินะครับก็มาจากการแต่งตั้งนะครับโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.นั่นเองนะครับดังนั้นแน่นอนว่าฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติในรัฐบาลชุดนี้รัฐบาลทหารชุดนี้นะครับเรียกว่าเป็นผู้อำนาจเดียวกันนะครับก็อย่างที่ผ่านมานะครับการผ่านกฎหมายต่างๆโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยผ่านจะมักผ่านกฎหมายโดยแทบจะไม่มีเสียงคัดค้านเลยแม้แต่น้อยนะครับดังนั้นการปฏิเสธของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลื่อนหรือขยับการบังคับใช้พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.เนี่ยก็อาจจะมีการแค้นสงสัยของประชาชนโดยทั่วไปว่าไม่มีเกี่ยวข้องกันได้อย่างไรนะครับแน่นอนว่าการขยับเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการขยับเลือกตั้งไม่ใช่เพียงแค่ครั้งแรกนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้มีการขยับการเลือกตั้งไว้หลายรอบด้วยนะครับครั้งนี้ก็น่าจะเป็นครั้งที่4แล้วนะครับที่มีการพูดกับที่ไปพูดกันที่สหรัฐอเมริกากับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับแล้วก็กลับพูดที่ประเทศไทยว่าคาดว่าจะมีการเลือกตั้งนะครับประกาศการเลือกตั้งในช่วงกลางปีแล้วก็จะมีการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีการเลือกออกไปอีกนะครับดังนั้นผู้ชุมนุมกลุ่มนี้นะครับโดยเฉพาะคุณสิริวัฒน์เสรีธิวัฒน์ก็ได้ปราศัยยืนยันข้อเรียกร้องของตัวเขาเองว่าอยากให้มีการเลือกตั้งตามที่สัญญาไว้ที่เลื่อนมาแล้วไม่4ครั้งเป็นอย่างต่ำนะครับก็
หรือว่าถ้าพูดในแง่นี้ก็คือพูดตามย้ำคำสิ่งที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้พูดนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ผู้ชุมนุมยืนยันนะครับของการชุมนุมในวันนี้ก็คือว่าจะไม่มีการลงในพื้นที่พื้นผิวถนนไม่กีดขวางการจราจรนะครับแล้วก็ยืนยันว่าจะชุมนุมโดยสงบนะครับแล้วก็สร้างสรรค์นะครับนี่คือคำของชนิชาแจ้งเร็วนะครับหนึ่งในผู้จัดการชุมนุมที่ปราศัยไว้เมื่อก่อนหน้านี้นะครับโดยจะไม่มีการใช้สายร้ายป้ายสีนะฮะหรือว่ากล่าวด่าทอคสช.โดยแต่อย่างใดนะครับจะใช้สิทธิ์เรียกร้องให้มีการตั้งตามที่พลเอกประยุทธ์เคยสัญญาไว้รอบที่4นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศพื้นที่การชุมนุมโดยรอบๆนะครับเดี๋ยวจะเห็นนะครับอันนี้บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับก็จะเห็นเจ้าที่ตำรวจนะครับที่ควบคุมสถานการณ์โดยเวณรอบทั้งบริเวณพื้นที่ผู้ชุมนุมอยู่แล้วก็พื้นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอยู่นะครับบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับนอกจากแผงรั้วนะครับที่กั้นแล้วนะครับยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจำนวนหลายเป็นร้อยนายนะครับอยู่บริเวณนั้นแล้วก็ยังมีต้นไม้นะครับที่เพิ่งเอามาลงนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยกทม.นะครับเร็วมากนะครับก็ลงด้วยเร็วมากแล้วก็ไม่มีจัดระเบียบเลยนะครับเรื่องน่าจะรีบลงเลยนะครับท่านผู้ชมจะเห็นนะครับคุณสมบัติบุญงามนงนะครับที่อยู่บริเวณในจอนะครับก็มาในพื้นที่การชุมนุมแล้วนะครับหรือบอกอะไรจุดนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูบริเวณรอบๆนะครับบริเวณรอบๆนะส่วนที่ท่านเห็นตอนนี้ก็จะเป็นเส้นทางนะครับที่จากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมุ่งหน้าไปทางผ่านฟ้านะครับก็จะเห็นนะครับระยะประมาณ10เมตรถึง20เมตรนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยควบคุมสถานการณ์อยู่นะครับแล้วก็ดูในรอบๆนะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับระหว่างที่ทางผู้ชุมนุมกำลังจัดการปราศัยอยู่นะครับการปราศัยในครั้งนี้ก็โดยสรุปแล้วก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อเรียกร้องของการให้ได้มาซึ่งการเลือกตั้งตามที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้สัญญาไว้นะครับว่าจะมีการเลือกตั้งภายในเดือนพฤศจิกายนปีนี้นะครับก่อนที่จะมีการเลื่อนไปโดยสนช.ที่ผ่านพรบ.นะครับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับให้เลื่อนมาครับใช้ไปอีก90วันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดไปสู่เวทีที่คุณศิริวัฒน์เสรีวิวัฒน์กำลังปราศัยอยู่นะครับเราเอาเลยนะทุกอย่างถามคือ
สิ่งที่เรียกร้องให้กับประชาชนของทุกคนแม้กระทั่งพวกกบฏพวกตะลึงก็ได้เหมือนกันเราไม่ได้เรียกร้องให้ไปลิซอนติดของใครจากที่พวกคุณเคยทำมาขอบคุณพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวรายการต่อไปสวัสดีครับขอต้อนรับนักต่อสู้ประชาธิปไตยท่านบ้านแห่งเต้แฟนซีบายล
ะไม่มีวันเป็นแม้กระทั่งขนของสืบนาคเสถียรของจำเอาไว้พลเอกประวิตรขอโทษจริงๆผมมีอยู่เนื้อเดียวอาจจะแบ่งที่ใครก็ได้พี่น้องครับพี่น้องครับผมเชื่อว่าพี่น้องที่อยู่ตรงนี้จุดประสงค์อาจจะหลายคนกี่ข้อผมไม่รู้นะผมรู้อย่างเดียวเรามาตรงนี้เพื่อนิ้วที่หนึ่งนิ้วที่หนึ่งเพื่อฟังนิ้วที่สองพระเดชการตรงนี้สังคมต่อไปในหลังจากวันนี้ว่านี่คือจุดประสงค์ของการมาวันนี้นี่คือจุดประสงค์ที่ประชาชนต้องการและเสียงของประชาชนจะแผดเผาหูพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและพลเอกประวิตรพี่น้องครับและเยาวชนทุกคนสิ่งที่ผมกำลังจะพูดต่อไปนี้ผมอยากจะสื่อสารกับเยาวชนคนรุ่นเดียวกับผมที่ผ่านมาเราเรียนในที่โรงเรียนมหาวิทยาลัยคนจำนวนมากบอกกับเราว่าการเมืองไม่ใช่เรื่องของเด็กการเมืองไม่ใช่เรื่องของเยาวชนแต่ขอให้รู้ไว้ประเทศนี้ระยำเมื่อไหร่พวกเรานั่นแหละที่ต้องทุกคนมันถึงเวลาแล้วที่เยาวชนคนรุ่นใหม่จะต้องออกมาสู้วันนี้เราเสียเวลาไปจำนวนมากวันนี้เราเคยมีความฝันที่จะได้เห็นรถไฟความเร็วสูงความฝันที่จะเห็นแผ่นดินนี้กลับมางอกงามความฝันที่จะได้เห็นแผ่นดินนี้เดินได้อีกครั้งแต่ตระกูลป้อพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรได้ทอดอนาคตของพวกเราไปทำให้เราไม่มีความหวังทำให้เราถูกสอนเชื่อเชื่อเหมือนกับสัตว์ตัวหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาแล้วที่คนจะพูดอะไรจะต้องออกมาสู้ออกมาพูดเชื่อตัวมาคนของเราตัวเป็นดีของเราตัวดีนี้เป็นของเราพี่น้องจำนวนมากใจยืนเคียงข้างพวกเราใช่ไหมครับพี่น้อง
ามาเยอะผมไม่ได้พูดเรื่องตัวเองบ้างนะผมเนี่ยเพิ่งเรียนจบได้แค่3ปีแต่ขอโทษผมมีคดีเนี่ยมากกว่า20ปีนี่คือสิ่งที่เยาวชนที่เพิ่งเรียนจบจากนิติธรรมศาสตร์ที่อยู่ตรงนู้นได้แล้วพี่น้องครับไม่ใช่แค่นายรังสิมันโรมที่โดนคดีแบบนี้แต่มีคนอีกตั้งพันที่โดนอย่างเดียวกันและผมเชื่อว่าที่แค่จุดเกิดทีนี้มันเอาคนไปขังมันเอาคนดำเนินคดีกับคนเป็นพันคนถ้าเราปล่อยให้มันดำเนินตัวอันหน้าต่อไปเรื่อยผมเชื่อว่าวันหนึ่งคนอีกหลายพันจะถูกจับกุมเพราะคนเหล่านี้มันคิดว่าตัวเองมีอำนาจทำอะไรก็ได้เพื่อประเทศชาติของเราประเทศชาติของเราอันเป็นที่รักหลายครั้งไอ้พวกทหารมันชอบคิดว่าตัวเองเป็นลบชาติมันชอบคิดว่ามันเท่านั้นที่ทำเพื่อชาติได้ขอโทษเถอะตลอดเกือบปีที่ผ่านมาไหนล่ะชาติของพวกเรามีแต่ของพวกตูนเงินเท่าเดือนเงินของพวกตูนเท่าถึงกับเราวันนี้ผมขอประกาศว่านี่คือวันที่เป็นวันสำคัญที่สุดวันหนึ่งที่เราจะร่วมทวงความเป็นชาติกับคืนมาความเป็นชาติที่ไม่ได้เป็นแค่ของคนที่เป็นเครื่องแบบสีเขียวใช่เป็นของทุกคนใช่ไม่ได้เป็นของอำนาจไม่ได้เป็นของฐานันดรคนที่มีฐานันดรก็ใช่ไม่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 เป็นของคนกลุ่มเขาเป็นของทุกคนที่จะปากความหวังไว้กับแผ่นดินนี้เพื่ออีกเขาจะได้มีชีวิตอยู่บนแผ่นดินนี้อย่างมีศักดิ์ศรีพี่น้องครับเราควรที่จะภาคภูมิใจกับการมายืนอยู่ตรงนี้มานั่งอยู่ตรงนี้มาเห็นอนุสาวรีย์อย่างเต็มตาวันนี้เขาทำเต็มที่ทำทุกวิธีทางใช้ตำรวจจำนวนมากมายมหาศาลการแก้โดยใช้สารพัดกฎหมายทุกอย่างในการจัดการพวกเราแต่ขอโทษในที่สุดเขาก็ห้ามเราไม่ได้เรามายืนอยู่จุดนี้และวันนี้จะไม่ใช่วันสุดท้ายแต่จะเป็นจุดเริ่มต้นของอีกหลายๆวันที่
่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายซึ่งเป็นสิ่งที่เราตามหาผมขอถามต่อนักการเมืองที่เราเคยเลือกไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยหรือพรรคการเมืองไหนก็ตามเกือบสี่ปีที่ผ่านมาท่านอยู่ที่ไหนเอาตัวเข้าแรกมาเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนทุกเปลี่ยนอันกันที่นี่ถามว่านักการเมืองที่เราเคยเลือกตลอดเกือบหลายปีที่ผ่านมามันอยู่ตรงไหนพี่น้องครับผมขอประกาศตรงนี้ว่าหมดเวลาแล้วของคนที่แสวงหาผลประโยชน์จากการต่อสู้ของประชาชนมีการรวมตัวเองแล้วพวกเขาไม่มาผมขอประกาศว่าพวกเขาไม่ใช่นักการเมืองของประชาชนอีกต่อไปมีการรวมตั้งเพื่ออะไรอย่าไปเลือกพวกนั้นเราจะเลือกคนที่สู้เพื่อประชาชนคนที่ต่อสู้เพื่อประชาชนที่ยากลำบากที่สุดถ้าพวกเขาไม่ปรากฏตัวเราจะประนามตอบแทนพวกเขาแม่ไม่ขอเลือกพวกเขาก็อยู่ในภาคอีสานและสภาจะไม่ใช่พื้นที่จะไม่ใช่สถานที่อันมีเกียรติของนักการเมืองที่ไม่เคยต่อสู้เพื่อประชาชนแม้แต่น้อยดังนั้นก็จะจากตรงนี้เพื่อส่งไปใช้ต่อให้กับคนอื่นซึ่งผมก็เหนื่อยมากผมขอประกาศเอาไว้ว่าพี่น้องเราอยู่ตรงนี้เราเป็นสักขีพยานทุกคำพูดที่พูดทุกคำพูดที่พูดออกไปเราจะเป็นสักขีพยานต่อกันและกันแม้ถ้านักการเมืองไม่ว่าพรรคไหนที่เราเคยเลือกไม่คิดที่จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยก็อย่าหวังที่ประชาชนทุกคนจะเลือกพวกเราวันนี้จะเป็นวันที่จะเลือกตั้งประชาธิปไตยที่เป็นของประชาชนผมขออีกครั้งนิ้วที่หนึ่งเลือกตั้งปีนี้นิ้วที่สองการต้องพิจารณาที่สามปัญญาที่ว่าได้ต้องพิจารณาขอบคุณด้านนี้หน่อยครับด้านนี้หน่อย
บ้านที่ครับบ้านที่ครับเนี่ยด้านขวาเลยครับตอนนี้เราจะแจกให้คนละดอกเดี๋ยววันวาเลนไทน์วันไหนนะพวกเราสุ
สภาที่ดีประเทศแห่งชาติเป็นสภาตายางรอได้ตลอดชีวิตไม่ต้องไปแม่กูกินเป็นเดือนออกกฎหมายเป็นสิทธิ์ขั้นผ่านหมดไอ้ชั่วไอ้สภาแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นสภาของประชาชนแต่เป็นของยังพากันหน้าด้านต่อไอ้ชั่วจะออกไปอีกออกกฎหมายขยายเวลาการเลือกตั้งออกไปอีกอย่างน้อย90วันสักพักพี่น้องสักพักจะตั้งกรรมาธิการ3ฝ่ายขึ้นมาพิจารณากฎหมายลูกกฎหมายลูกพ่อของมาแล้วแล้วมาพากันเตะทัวร์เตะทัวร์ไม่ให้กฎหมายเลือกตั้งเด็ดข้อตกมาได้ปีหน้าปีหน้านะครับถ้าพวกเราไม่ออกมาถ้าพวกเราไม่ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงต่อโต้กันมันจะเลื่อนไปอีก10ปี20ปีI'm sorry.
ตอนแรกวางแผนก็ให้เราเข้าคุกเรียกรถนะครับรถขบวนมาจับพวกเรา
ราไปสอบสวนแล้วก็บอกให้พวกเราเนี่ยไปเจอกันที่ศาลเขากลัวติดคุกเราเขาถึงไม่จับพวกเราคนเสื้อแดงมันมีแรงแกน้ำใจกันเลยนะทีมเลือกตั้งเรามีค่านะคะสอบสวนเสร็จนะครับคนเสื้อแดงจริงใจพาป้าก้าเราทั้งหมด28คนไปฝากไปผัดฟ้องที่ศาลปฐุมวันป้าก้าเราทั้ง28คนพากันเดินแถวครับพี่น้องเดินแถวจากสนปฐุมวันไปที่ศาลปฐุมวันปรากฏว่าตำรวจหน้าบาทั้งหมดที่หน้าบาทไปไม่คานไปหายเกลียวไม่คานไปหายเกลียวเราหลายคนที่มา
เลือกตั้งใช่ก็คือเราจะต้องช่วยกันทุกทีการสืบทอดอำนาจของคอสชเลือกตั้งอย่างเดียวไม่พอการเลือกตั้งเป็นแค่ประตูแรกของการตุกติกเกิดการสืบทอดอำนาจของคอสช.ช่วงที่จะมีการเลือกตั้งพวกเราทุกคนจะต้องช่วยกันกระดูกตาเมื่อวันก่อนกระดาษของคอสนับสนุนมาวิ่งมันยังโกงนะครับพี่น้องหยิบเรือไปด้วยกันโดดแล้วใช้ไอพีเดียวปรากฏว่าพอคุณพ่อมาเกิดความแย่ก็ยิ่งกว่าสุดท้ายเหลือแค่นิดน้อยกระดาษผลโพยังฟ้องเลยนะพี่น้องปรากฏว่าผมเห็นภาพของทหารแล้วการผ่านที่เป็นพี่ทหารนะครับทหารที่ดีก็มีขอให้เลือกข้างมาอยู่ข้างประชาชนอย่าให้หัวหน้าที่ต่อประชาธิปไตยของกันทำให้ทหารเสื่อมเสียเกียรติผมไม่ใช่ทหารอย่าให้นายทหารที่เป็นเผด็จการอยู่ในอำนาจขอให้ทหารเลือกข้างมาอยู่ข้างประชาชนรู้ว่าข้อมูลบริษัทของบริษัทนี้ใครเป็นคนถือเว้ยไปเปิดตัวแล้วก็รู้ว่าใครอยู่ข้างหลังนั้นทหารไม่เชื่อไปเปิดตัวมันมีหลายเว็บไซต์จะให้คนที่ต้องไปเปิดตัวไอ้เว็บไซต์ที่เขาต้องการจะปิดร้านนั่นแหละมีเว็บไซต์ที่เปิดหูเปิดตาพวกเรานอกจากนั้นนะครับจับตากฎหมายสื่อข้อของหน้าที่กันตกมาหลายฉบับตอนนี้เขาออกกฎมาติดกฎหน้ากอรมน.ส่วนภูมิภาคผู้ว่าในอำเภอเราต้องช่วยกันจับตาผู้ที่เปิดตัวซึ่งเรามีนักวิชาการหลายท่านที่พร้อมที่จะออกมาเปิดตัวเรื่องนี้ติดตามไปทางโซเชียลกันเปิดเราต้องช่วยกันนะว่าประยุทธ์จะหน้าด้านตั้งใครเป็นสว.ให้สว.250ตัวนี่แหละมันมีอำนาจเป็นเรื่องนายกแล้วใช่ตาดีใช่ให้ผมทำนายจะด้วยพวกยิ้วล้อที่มันมีบทบาทตอนนี้แหละไอ้พวกยิ้วล้อเหล่านี้จะเข้าไปเป็นสภาอีกครั้งมีวาระ5ปีเฮ้ยแล้วตามรัฐธรรมนูญไอ้สวพวกนี้นะครับเป็นโดยตำแหน่งอีกผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือทหารอากาศบกตลอดทหารสูงสุดได้เป็นสวรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันย้อนหลังไปมากหลังจากนั้นคสช.ในชุดแรกคสช.จะเป็นคนเลือกสว.แทนเราแล้วให้สว.เนี่ยมีอำนาจมีหนึ่งเสียงเท่ากับสส.ที่เราเลือกสว.ชุดนี้ชุดแรกมีหนึ่งเสียงเท่าสส.ที่เราเลือกที่เสร็จไม่โหวตนายกครับพี่น้องสสเรามี500เสียงสสเรามี500เสียงสวของทหารอีก250เพื่อตั้งครั้งหน้าพรรคไหนประกาศสนับสนุนทหารอย่าไปเลือกมันมีลูกของลูกมีหลานของหลานอย่าไปเลือกมันพรรคการเมืองพรรคไหนประกาศสนับสนุนนายกคนนอกไม่ต้องเลือกใครไอ้พวกรับไม่บอกว่าจะให้ใครก็ได้ไอ้พวกบอกว่าแล้วแต่ประชาชนอย่าไปเลือกกันให้เลือกพรรคการเมืองที่มันตรงชัดว่าคือตรงข้ามกับเผด็จการครับแล้วถ้าเกิดเรื่องยังไงก็ได้แล้วนายกคนนอกมาทำไมไม่มีนะถ้ามันเป็นพรรคการเมืองแบบนี้มันเกณฑ์กฎหมายมาแล้วนี่ไปเลือกอย่าไปให้โอกาสอย่าให้เขาไปตัดสินใจแทนเรามันเกิดขึ้นมาแล้วนี่เราเลือกยังไงเราได้เป
แล้วนายกทำไงอ่ะเพราะสภาครั้งนี้มันมีเวลาในการออกกฎหมายประกอบที่เราอีกทีที่พี่น้องสังเกตนะครับรัฐบาลแรกมีวาระ4ปีสว.ทุกร่างที่ทหารเลือกมีวาระ5ปีนั่นหมายความว่าพอหมดวาระของสส.พอหมดวาระของนายกชุดแรกสว.ของทหารสามารถรัฐบาลได้อีก1รัฐบาลพี่น้องคือมันเลือกได้อย่างน้อย2รัฐบาลแล้วจะทำยังไงเอาไม่เอาแล้วจะทำยังไงนี่คือไม่เอาพวกเผด็จการมันซ่อนลูกประเทศไทยมีอีกหลายเรื่องนโยบายพรรคการเมืองของพวกเราจะออกนโยบายพัดกับเผด็จการทหารไม่ได้ออกอีกเพื่อนนี่คือการซ่อนลูกประเทศไทยมนุษย์คุณเป็นคนรุ่นใหม่คุณจะทำไม่ได้ทำอะไรก็รีบทำดิมันซ่อนลูกไว้ในรัฐธรรมนูญการตรวจสอบการตรวจสอบใจเย็นๆจ๋าใจเย็นๆก็ถูกล็อกไว้ให้กับแพทย์ผมวันนี้ต้องเกลียดพอนะขอให้ผมเปลี่ยนใจคุณเพราะนั้นเกลียดมากเลยว่ากับท่านพี่น้องในการแก้ท่านกำลังเขาก็เขียนรักไว้ให้มีการแก้เนี่ยสิ่งเหล่านี้ให้ผมคิดให้มีทางที่จะแก้ได้เพียงว่าไปเลือกตั้งให้เราอยู่ได้การทุจริตการถือข้อตำหนักของคอทชแก้ไม่ได้คุณต้องอาศัยพี่น้องของพี่น้องนี้ของการกดดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญหูใหญ่ได้ให้มีการทุจริตการโกงทำคอทชสิ่งที่เราต้องช่วยกันทำการออกมาอย่างนี้แต่ว่าการพี่น้องจับจับตอนที่เราเป็นเด็กใช่ไหมครับพี่น้องการนับเลขเลขที่นับยากที่สุดเนี่ยคือเลขอะไรคือเลขหนึ่งสองสามถึงสิบถ้าเรานับหนึ่งถึงสิบได้เราจะนับหนึ่งถึงร้อยได้เราจะนับหนึ่งถึงร้อยได้วันนี้เราเริ่มนับหนึ่งถึงสิบหนึ่งถึงร้อยกันแล้ววันหน้าท่านคุณนุ่มครับหน้าเราจะรอพี่น้องเรามารับมานับจำนวนที่1,000และมารอนับจำนวนที่10,000วันที่พวกเรามานับเขานับหมื่นวันนั้นแหละครับพี่น้องเป็นวันปิดฉากแผนการ
ฎหมายไปแล้วต่อไปนะฮะว่าดูข่าวดูคือเราจะขยายเอพีแต่ว่าขออีกสักครู่หนึ่งนะฮะเราจะขยายเวทีขออีกสักครู่หนึ่งขอเวลาก่อนรายละเอียดอีกทีเดี๋ยวเราจะมาประกาศอีกทีนะฮะต่อไปมาจากเรียนมหาวิทยาลัยป่าจะมากล่าวสรุปให้พี่น้องประชาชนได้ต้อนรับนะฮะขอเสียงตบมือให้กับพี่จานิวหน่อยเลยพี่จานิวได้แบบมาพร้อมที่จะให้กับทุกคนนะฮะพ่อแม่พี่น้องก่อนที่เราจะเข้ากิจกรรมต่อไปเนี่ยนะฮะเรามาร้องเพลงกันสักหน่อยดีกว่านะฮะวันนี้นะครับเรามาประกาศร่วมกันว่าสิ่งที่เราทำนั้นเราทำเพื่อประชาชนและเพื่อมวลชนทุกคนเดี๋ยวเราจะร้องเพลงพร้อมกันพ่อแม่พี่น้องรู้จักเพลงเพื่อประชาชนไหมครับที่จะเห็นความทุกข์หายบอกว่าการทุกข์หายมันจะมาถึงประชาชน
ิตหายเกิดขึ้นกับประชาชนทุกคนอย่างแน่นอนแสดงออกพร้อมกันว่าเราต้องการหมดความที่หายเราต้องการสร้างอำนาจของประชาชนและประชาชนจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจอำนาจด้วยประชาชนเป็นของตกประชาชนเองใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องหลายคนวันนี้บอกว่าเรามาชุมนุมกันเนี่ยเราจะติดคุกไหมบอกไปเลยครับวันนี้เรามาชุมนุมกันเรามากันที่ราชดำเนินมดตักตัวเราเองไม่เหยียบมันตายเลยพ่อแม่พี่น้องเราวัดกันเอาแล้วกันว่าระหว่างคนที่มาชุมนุมมดตักตัวจะไม่กระทบกับคนที่ยิงเสือดำยิงไก่ป่าไก่ฟ้าวันนี้นะฮะผมคิดว่าวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำหน้าที่ดูแลความรักษาความสงบเรียบร้อยต่อไปแต่หน้าที่ของประชาชนของเรานั้นคือต่อสู้กับเผด็จการเพื่อให้ได้มาเพื่ออำนาจของประชาชนและประชาธิปไตยที่แท้จริงพ่อแม่พี่น้องวันนี้นะครับขอให้ทุกคนส่งสัญญาณและเป็นแรงบันดาลใจให้กับประชาชนทุกคนทุกประเทศทุกคนทุกจังหวัดในประเทศนี้ว่าวันนี้เราให้คลิกออฟพลังของประชาชนแล้วใช่ไหมครับบอกแล้วบอกประชาชนเลยว่าวันนี้ประชาชนเราเริ่มสตาร์ทอัพเริ่มแตะเพื่อต่อสู้ประเทศในวันนี้บอกเลยว่าอย่าได้กลัวบอกว่าอย่าได้กลัวต่ออำนาจเถื่อนอำนาจมีดของประเด็จการของทรราชพ่อแม่พี่น้องเราไม่มีปืนเงินเราก็ไม่มีเรามีแต่ประชาชนประชาชนและประชาชนด้วยกันถ้าประชาชนไม่พร้อมใจกันออกมาเราจะคดจูต่อไปกับพอราชพอสอทอีกไหมฮะไม่เราต้องบอกกับทุกคนว่าได้เวลาแล้วไม่ได้หลายประชาชนหลายคนไม่ได้เห็นถนนราชดำเนินพาข้ามไปด้วยประชาชนเต็มไปด้วยประชาชนออกมาต่อออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยในวันนี้นะฮะวันนี้เราอาจจะต้องเจออุปสรรคความหนาวมากมายแต่วันนี้นะฮะพลังของประชาชนวันนี้เราจะจุดระเบิดและจุดแสงไฟแห่งการต่อสู้เพื่อประชาชนไปด้วยกันใช่ไหมครับนำแสงเทียนของประชาชนผู้ต่อสู้เพื่อประเทศไทยเรากำลังนำแสงเทียนมาต่อรวมกันเพื่อให้ไฟมันลุกโชนเพื่อให้ประเทศการและพวกแม่น้ำห้าสายหลายมันได้เห็นว่าประชาชนนั้นไม่ยอมมันอีกต่อไปใช่ไหมครับมันจะนึกจะเลื่อนเลือกตั้งออกไปเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมครับหมดเวลาแล้วที่พวกคุณต้องไปวิธีการเดียวนั้นคือการรวมตัวกันของประชาชนให้ครบกำลังของประชาชนเพื่อพวกเราทุกคนเพื่อประชาชนทุกคนติดเหล่านี้เรากลับไปบอกเราพูดในอย่างภาคภูมิใจว่าติดนี้เราต่อสู้เพื่อทุกคนเราต่อสู้เพื่อประชาชนการทุกคนเราไม่ได้ต่อสู้เพื่อนิตรติดที่เสรีภาพของใครเหมือนอย่างที่ใครเคยทำมาเมื่อ4 ปีที่แล้วเราผมทุกวันนี้ทำไมผมถึงได้ยินจากจะต่อสู้และไฝ่กับเผด็จการทรราชทรทมาได้เวลา4 ปีนี่คือสิ่งที่มันอยู่ในหัวใจว่าเราได้สู้เพื่อประชาชนเพราะตัวเราเองนั้นก็คือประชาชนเช่นเดียวกันพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้จะเป็นการพลิกออฟเราจะไม่ให้เผด็จการมันพลิกออฟฝ่ายเดียวใช่ไหมฮะประชาชนไม่ได้อะไรเราไม่เอาใช่ไหมฮะเราพลิกออฟพลิกออฟจะการ
เพื่อปิดล้อมเมืองประชาธิปไตยและการเลือกตั้งอันเป็นของอำนาจของประชาชนแท้จริงพ่อแม่พี่น้องที่เรามีปัญญาด้วยกันสามเร็วเร็วแรกนั้นคือเลือกตั้งภายในปีนี้เท่านั้นสองประเด็นการเร็วๆนี้เราจะช่วยกันเนรมิตวันนี้อนุสาวรีย์เต็มไปด้วยต้นไม้ในวันข้างหน้าอีกไม่กี่อีกเร็วๆนี้จะเต็มไปด้วยประชาชนตลอดอนุสาวรีย์ดำเนินนี่คือฝันที่เติมขึ้นของผมนับตั้งแต่ที่มันเกิดขึ้นมาคือวันที่ประชาชนออกมารวมกันเพื่อส่งสัญญาณว่าขอสชไม่นั้นเผด็จการหน้าด้านมันจะอยู่ต่อไปถ้าพลังประชาชนไม่ออกมาเราต้องช่วยกันทำแบบนี้เพื่อประชาชนเพราะเราเป็นประชาชนเพื่อลูกหลานของท่านเราจะยอมให้คนที่กำลังก้นแย่งที่อำนาจเรามาลำพังอนาคตต่ออีก20ปีเลยฮะดังนั้นพอมาเลยครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยววันนี้นะฮะเราพื้นที่ของประชาชนกำลังจะขยายกันออกไปและได้เวลาแล้วที่พื้นที่ของประเด็นการจะกดไปขอบคุณครับตัวเราเขาทำเหมือนว่า
แต่ขอโทษเถอะผมจะเดินสักหน่อยเนี่ยทำไมต้องมาห้ามพี่น้องครับพวกผมเนี่ยมีกันอยู่แค่นี้ภูมิใจร้ายว่ามีข้อน้ำเลี้ยงมาตั้งมากมายร้ายครับแต่สุดท้ายเราก็ยังมีลำโพงแบบนี้เหมือนเดิมเสียงไม่ค่อยดังแต่พวกเขาก็โชคร้ายว่าได้รับทุนจากคนนั้นได้รับเงินจากคนนี้พอถ้าถึงจุดน้ำจุดบ้าของท่านสิใครกันแน่มีข้อน้ำเลี้ยงนาฬิกากี่เรือนใครล่ะหลายคนได้เห็นตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมปี57ผมออกมาเดินอยู่แถวนี้โชคดีไม่โดนจับแต่หลังจากนั้นโดนจับหลายครั้งหลายครั้งแต่พี่น้องครับผมขอพูดไว้ณตรงนี้ถึงแม้ว่าผมจะถูกจับหลายครั้งแต่ผมก็มีความภาคภูมิใจที่ได้เกิดบนแผ่นดินนี้ผมรู้ดีว่าทุกครั้งที่คสช.อ้างว่าพวกเขาคือรถของชาติจริงๆแล้วมันเป็นแค่เพียงการอาศัยหน้ากากคนดีในการใช้ความรุนแรงกับพวกเราพบกับประชาชนที่ร้องครับเราต้องประนามและประกาศต่อกสช.ว่าพวกเขาไม่เคยมีความชอบธรรมใดๆในการเป็นรัฐบาลของเราพี่น้องครับผมเนี่ยใช้ลำโพงเล็กๆแค่นี้ซื้อมาก็ไม่เท่าไหร่ปันส่วนใช้เงินที่ได้มาเนี่ยวุ่นกับเพื่อนแล้วซื้อเพื่อให้กิจกรรมนี้มันเกิดขึ้นได้หลายคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินเรื่องผมพูดตรงนี้เลยว่าผมขอโทษและผมขอบอกว่ามีพี่น้องบางคนที่เขามีอุปกรณ์เครื่องเสียงเขาอยากจะสนับสนุนพวกเราเพื่อให้แต่กิจกรรมได้แต่รู้ไหมครับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กินเงินภาษีของพวกเราตรงนี้พยายามที่จะสกัดกั้นไม่ให้พี่น้องประชาชนได้ยินเสียงสิ่งที่พวกเราต้องการจะทุกข์ทรมพี่น้องประชาชนครับโปรดบอกตำรวจถ้าท่านรู้อย่างกับตำรวจนายไหนได้โปรดยืนเคียงข้างประชาชนเพราะถึงนึกแล้วพวกเขาเองก็ถูกกดขี่ไม่แตกต่างกับพวกเราตำรวจประชาชนขอโทษที่พวกท่านมายืนอยู่กันตรงนี้พวกท่านมายืนอยู่กันตรงนี้พวกท่านถูกสั่งมาเราไม่ใครสั่งทหารทหารมาจากไหนมาจากการยึดอำนาจของประชาชนใช้หัวปันหานะท่านมีโอกาสเสมอและท่านจะได้รับความเห็นใจหากท่านเชื่อที่จะยืนเคียงข้างประชาชนวันนี้ผมรู้ดีทุกคนเสี่ยงผมเองก็เสี่ยงคนที่อยู่ตรงนี้ก็เสี่ยงทุกคนเสี่ยงหมดเพราะระบอบแบบนี้มันไม่อนุญาตให้พวกเราได้มีชีวิตอย่างสงบสุขด้วยเหตุผลทั้งหมดที่คือเหตุผลที่ว่าทำไรเราถึงมาต้องยืนอยู่ตรงนี้เพราะถ้าเราไม่ยืนอยู่ตรงนี้ปีนี้จะไม่ใช่ปีสุดท้ายของคอสช.ปีหน้าจะไม่ใช่ปีสุดท้ายของคอสช.ปีต่อไปก็จะไม่ใช่ปีสุดท้ายของคอสช.พวกเขาจะกินประเทศนี้จนกว่าพวกเขาจะตายกันข้าวหนึ่งดังนั้นเราไม่มีทางเลือกอื่นประชาชนไม่มีทางเลือกอื่นเราไม่สู้วันนี้พรุ่งนี้จะไม่มีวันมาถึงและพรุ่งนี้ไม่มีวันมาถึงอนาคตประชาชนจะต้องอยู่เซ่อเซ่อในประเทศนี้เพื่อเป็นคนรับใช้บริการคอสช.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณถ้าท่านได้ยินเสียงนี้ผมขอประกาศว่าท่านไม่ใช่ผู้นำของพวกเราแต่ยังได้ผมขอประกาศเอาไว้นะตรงนี้ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณต่อไปนี้ท่านเป็นแค่เพียงบิดามารดาแห่งการคอร์รัปชันทั้งหลายท่านเป็นบิดาแห่งการที่เกิดขึ้นในประเทศนี้ท่านเป็นใครก็แล้วแต่ที่ทำให้ประเทศนี้ไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าเมื่อท่านไปประเทศนี้จะเดินหน้าถ้าท่านไม่ไปเราจะเป็นคนทำได้ของทำได้ตลอดไปเอง
านกับคนที่อายุรุ่นผมผมขอโทษที่หลายคนอาจจะไม่ได้อยู่ในอายุรุ่นเดียวกับผมแต่ผมขอสัญญาอย่างหนึ่งอย่างน้อยๆผมได้เกิดมาบนแผ่นดินนี้ผมจะทำเต็มที่และผมเชื่อว่าเพื่อนๆของผมคนรุ่นของผมจะทำเต็มที่เพื่อให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยอย่างน้อยๆจะทำให้คุณรุ่นของผมหลายคนเตรียมที่จะมีความหวังต่างๆมากมายเพราะมองเห็นว่าอนาคตของประเทศมันมีอยู่แต่นับจากปี2557ในวันที่22พฤษภาคมอนาคตของเราอยู่ไหมท่านจะไม่เหลืออะไร
แม้กระทั่งสิทธิเสรีภาพของท่านผมขอประกาศไว้ณตรงนี้แม้แต่ตัวท่านก็อาจจะต้องติดคุกหัวโตแก
ก็ขาดแบบแขนนะฮะแล้วให้เขาเข้ามานะไม่ต้องเราพูดกันก่อนแล้วเรามาอยู่ด้วยกันดีกว่าเพราะคนที่ทำให้เราแตกแยกกันไม่ใช่พวกเขาแต่มือพ่อสอชอต่อไปขอเชิญทั้งเลี้ยงต่อเลยครับต่อไปทั้งเลี้ยงเลยคิดถึงประชาธิปไตยไหมครับคิดถึงเลิกการปีนี้ไหมครับเลิกการปีนี้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 เลิกรู้สึกภูมิใจพี่น้องๆป้าๆทั้งหลายที่เป็นผู้ปกป้องประชาธิปไตยเป็นผู้ที่ออกสู้ประชาธิปไตยได้เป็นคนคุณแม่เราจะฆ่าตัวตายด้วยกันเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยกลับมาการต่อสู้นี้เป็นการต่อสู้ระหว่างกองการกับประชาชนกองการมันมีผลประโยชน์มากมันพยายามขัดขวางทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนของเราทางคนอย่างเราเราทุกท่านไม่มีเรื่องการเข้ากับการต่อไปแล้วคนแต่งไม่ใช่คนเหล่านี้ต้องการเกิดการกินมันทั่วประเทศนี้ต้องยอมไหมครับไม่ยอมต้องยอมไหมครับไม่ยอมถ้าเราไม่ยอมต้องช่วยไหมครับยังไงก็ตามมันจะมีการอัปเดตการไปเรื่อยๆนะครับ
บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับหนาแน่นนะครับบริเวณก็ประกอบนะครับทั้งหมดแล้วก็จะมีการขยายความหน้าไปเรื่อยๆ